ื่อเป็นเกียรติแก่งานสัมมนาค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะนีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ว่าคนมักมองนักคิดนักฝันว่าเป็นคนสร้างวิมานในอนาคตหรือในอากาศค่ะแต่ทุกท่านคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีคุณค่าล้วนแต่เกิดจากสิ่งที่สร้างวิมานในอากาศทั้งสิ้นและวันนี้ค่ะการที่เราจะมีเป้าหมายหรือมีความฝันสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำนั่นคือการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนให้กับตนเองและกำหนดภาพฝันที่ชัดเจนพร้อมวางแผนอนาคตที่ถูกต้องและที่สำคัญที่สุดนั่นคือการทำตามแผนที่เราวางไว้และวันนี้ดิฉันจะนำพาทุกท่านค่ะไปพบกับภาพฝันที่ชัดเจนในการวางแผนที่ถูกต้องกับสุดยอดท่านวิทยากรที่มีพลังบวกที่มากมายเหลือเกินและเชื่อว่าวันนี้นะคะมีแฟนคลับของท่านมาแน่นอนมีไหมคะมีแน่นอนนะคะก่อนจะพบกับท่านวิทยากรนะคะเรามาทราบประวัติท่านกันก่อนค่ะท่านวิทยากรจบปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาโฆษณามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก่อนที่ท่านเข้าสู่อาชีพนะคะท่านได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระหว่างนั้นค่ะได้ตัดสินใจมาเป็นตัวแทนพาร์ทไทม์ก่อนนะคะเป็นเวลา4เดือนและตัดสินใจฟูลไทม์ทันทีค่ะคุณวุฒิที่ท่านได้รับค่ะ 5@13 เดือนค่ะคุณวุฒิ MDC ค่ะปี2535ถึง2536สโมสร50รายประกันชีวิต2536ผู้จัดการอันดับ1โซน A 2546ค่ะผู้จัดการอันดับ1ทัพสุริยัน2548ผู้จัดการอันดับ5ทัพสุริยัน2549คุณวุฒิที่ท่านวิทยากรภาคภูมิใจค่ะมินิคอนเวนชั่นฮาวายเมลเบิร์น2ครั้งค่ะซิดนีย์2ครั้งเสฉวนโยโกฮาม่าปารีสเซี่ยงไฮ้เสี่ยเหมินนิวซีแลนด์ปักกิ่งเกาหลีสเปนค่ะซัมมิตคลับลาสเวกัสนะคะ Hall of Honor ปี2556และคุณวุฒิในปี2557ถึง58ค่ะ South Africa MDRT Experience นะคะมาเก๊าและญี่ปุ่นค่ะสเปเชียลทริปนะคะมีฮ่องกงเกาหลีคุณหมิงเฉินปูโอซาก้ามาเก๊าเวเนเชียนและรวมไปถึง PA Rider Content นะคะคุณหมิงมาเลเซียสิงคโปร์อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษที่ท่านวิทยากรได้ร่วมทำนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการธรรมะทางสถานีโทรทัศน์ DMC ค่ะคติพจน์ที่ท่านวิทยากรถือไว้ท่องจำให้ขึ้นใจนะคะนั่นคือความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมนับว่าอย่างไกลความสำเร็จอยู่ที่ใจไม่ต้องเอื้อมค่ะวันนี้ดิฉันจะนำพาทุกท่านไปพบกับไอดอลคนใหม่ซุปเปอร์สตาร์ของเรานะคะแล้วโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับท่านผู้จัดการภาคอาวุโสภาคบัลลังก์ทอง5ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพสีเทพสุริยัน1ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพานุพันธ์เอกชูเกียรติค่ะสูงของบริษัทนะครับทั้งผู้บริหารหน่วยแล้วก็พลังตัวแทนรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเรานะครับผมเดินทางมาจากกรุงเทพก็ไม่ใกล้ไม่ไกลพวกเราเนาะถือว่าพัทยาชลบุรีกับผมเนี่ยพี่น้องกันนะครับผมก็มีทีมงานฝากไว้ที่สำนักงานที่ชลบุรีนะครับเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันนะฮะในวันนี้ช่วงบ่ายนะครับในเซสชันแรกนี้ที่พวกเราได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในห้องสัมมนาที่นี่นะครับต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าผมขออนุญาตถามก่อนได้ไหมครับว่าใครที่มาร่วมฟังงานบรรยายหรือมาฟังสัมมนากับ AIA วันนี้เป็นวันแรกของท่านเลยนะครับวันแรกเลยที่มาวันนี้วันแรกเลยนะขอตุ้มมือนิดนึงครับตุ้มมือนิดนึงช่วงสูงครับช่วงสูงวันแรกเลยนะวันแรกนะครับถูกชวนมานานเลยครับก่อนจะมาถึงวันนี้ได้น้องข้างหน้าน้องพึ่งเนี่ยจำหน้าได้เลยนะน้องพึ่งถูกชวนมานานไหมคะสองสามเดือนเนาะแล้ววันนี้เขาหลอกมากินกาแฟหรืออะไรครับถึงมาถึงตรงนี้ได้นะครับก็หลายท่านนะครับที่มาวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับพี่เก่าแล้วก็ผู้บริหารหน่วยทุกท่านปรบมือต้อนรับน้องใหม่หน่อยครับ
ก็วันนี้พี่เฮาขออนุญาตแล้วกันนะครับขออนุญาตเป็นรุ่นพี่ในการทำงานที่ AA นะครับแล้วก็มาพูดคุยกับพวกเราเนาะเพราะว่าอย่าคิดว่าเป็นวิทยากรหรือเป็นอาจารย์มาสอนนะครับคิดว่าวันนี้พี่เฮาเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่มาเล่าเรื่องประสบการณ์การทำงานในช่วงเวลาก็ไม่นานนะในไม่นานนี้กี่ปีพวกเราทายสิพี่เฮาเริ่มต้นงานที่บริษัทเริ่มต้นงานในชีวิตจริงๆนะตั้งแต่เรียนจบมาในปี2535นะครับหลังจากที่ทำงานได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับขออนุญาตเล่าประวัติสั้นๆนะครับประมาณสัก3เดือนนะ3เดือนเองนะทำงานประจำอยู่3เดือนมีความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่เรานะนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าเนื่องจากไม่ถูกจริตกับเรานะผมจบธรรมศาสตร์มาจบโฆษณาในเวลาเรียนก็เรียนแต่ล้ามากนะครับร้องรำทำเพลงเล่นกีตาร์ทั้งวันนะครับนั่งร้องเพลงอยู่หน้าคณะเรียนเฉพาะตัวที่อยากเรียนนึกสภาพเราเนาะเวลาทำกิจกรรมก็ทำแต่กิจกรรมในธรรมศาสตร์นึกภาพเนาะอะไรก็อิสระเสรีไปหมดแต่พอเรามาทำงานประจำอะไรก็ไม่ใช่เราสักเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอกบัตรไม่ว่าจะทำงานเวลาฟิกซ์เวลาที่สำคัญหนักหนาสาหัสที่สุดคืออะไรอะไรที่ฟิกเรารายได้โอ้โหรายได้ฟิกอันนี้สุดๆเลยสมัยนั้นเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะครับอายุ24พวกเราลองนึกภาพนะพวกเราเคยอายุ24ไหม เคยไหมฮะนานมาหรือยังครับพี่โป้งนานยังอายุ24นานมายังนานมาจำไม่ได้แล้วนะตอน24เนี่ยเรามีไฟเนาะเราเป็นคนมีไฟอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากมีบ้านนะอยากมีบ้านนะมีฝันในใครมีฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมีไหมครับนายยกมือมีฝันมีบ้านใหญ่ๆอ่ะบ้านที่มีอยู่รู้มีอยู่แล้วไม่ได้อยู่วัดแต่หมายถึงว่ามีบ้านใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีฝันอยากมีบ้านมีรถนะอยากขับรถดีๆอยากมีเงินเยอะๆอยากช้อปปิ้งอยากทำอะไรอยากมีอิสระเสรีทางการเงินถูกไหมอยากมีภรรยาเป็นของตัวเองไหมสิ่งที่พูดมาทั้งหมดต้องใช้เงินไหมใช้เงินหมดเลยแต่เงินเดือนที่พี่เฮาได้รับตอนนั้นนะฮะสมัยนั้นเลยเงินเดือนสตาร์ทเนี่ย8,250 บาทนะครับเพื่อนบอกเยอะแล้วเราเยอะแล้วเยอะยังไงเราไม่พอใช้ไม่พอใช้แปลว่าน้อยแต่ 8,000 กว่าบาทเราใช้เวลาอย่างนี้นะครับทำงาน3เดือนบอกกับตัวเองว่าเงินเดือนแบบนี้ไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราก็เลยแอบไปถามผู้จัดการเนาะถามว่าผู้จัดการครับทำงานมาอยู่ที่นี่เป็น10ปีแล้วตอนผู้จัดการเราอายุ36จำได้เลยทำงานอยู่ที่นี่เป็น10ปีแล้วที่เงินเดือนต้องเป็นแสนแล้วใช่ไหมโอ้ผู้จัดการตกใจบอกอุ้ยเขาถามอะไรอย่างนี้เรื่องเงินเดือนจริงๆเขาไม่บอกกันนะแต่พี่แอบบอกได้นะบอกเท่าไหร่ครับพี่บอกผมเลยครับยังไม่ถึง40,000 30,000กว่าเราเนี่ยมองเห็นอนาคตเลยนึกในใจกูเห็นอนาคตกูเลยนะถ้าเราทำงานอยู่อย่างนี้อีก10ปีข้างหน้าเราก็เงินเดือนเท่าไหร่40,000ก็เท่านี้แหละก็เขาเดินทางไปล่วงหน้าก่อนเราแล้วจริงไหมนะนับเฉพาะเงินเดือน 8,000 ยัง 40,000 เนี่ยไม่มีทางตอบโจทย์ชีวิตจริงไหมฝันเยอะแยะมากมายไก่กองทำอะไรไม่ได้คิดได้แค่นั้นเองนะครับรีบหางานทำบอกตัวเองไปถามรุ่นพี่ถามเพื่อนถามอะไรมีใครมีงานพิเศษให้ทำโชคดีมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะฮะท่านอยู่ที่ AA ถ้าบอกคุณพ่ออยู่ AA เขาสนใจไหมถ้าเขาสนใจมาที่ AA เดี๋ยวมานั่งคุยกับคุณพ่อ14 กรกฎาคม 2535ท่านที่รักครับจำวันได้ไหมไปนั่งคุยที่แมคโดนัลด์สาขา CP สีลมถนนสีลมผู้จัดการนั่งคุยผมเรียกป๋าป๋าครับอาชีพนี้มันเป็นยังไงป๋าก็เล่าให้ฟังป๋าพูดเยอะแยะเหมือนนักขายทั่วไปพูดเก่งเนาะคนขายประกันพูดเก่งใช่ไหมต้องพูดเยอะเลยเราจำไม่ได้จำไม่ได้จำได้อยู่ประโยคเดียวป๋าบอกลูกจำไว้นะถ้าลูกเข้ามาเจองานนี้ตอนยังหนุ่มนะคนหนุ่มสาวที่เข้ามาเจองานประกันชีวิตถือว่าลูกโชคดีได้มาเจอทางลัดของชีวิตนี่คือประโยคที่เป็นอมตะเลยนะทางลัดของชีวิตลูกเจอทางลัดของชีวิตผมบอกป๋าครับผมบอกตรงๆไม่เข้าใจมันลัดยังไงไม่รู้แต่รู้ว่าเชื่อว่าป๋าไม่หลอกเราผู้ใหญ่ไม่มาหลอกเราต้องทำไงบ้างครับป๋าบอกมาเรียนเราไม่มีสินค้านะลูกหน้าที่ของเราคือไปชวนให้เขาวางแผนเรื่องของการเก็บออมเงินชวนให้เขาวางแผนสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ครอบครัวเขาเราไม่ขายความคิดนะลูกเราไม่ได้ขายประกันประกันไม่มีสินค้านะลูกจำไว้ครับป๋าแล้วทำไงครับมาเรียนป๋ามาเรียนเรียนแล้วเอาความคิดไปขายโอ้ง่ายสิไม่ต้องแบกเครื่องกองน้ำไปถูกไหมเห็นง่ายสิไปไหนมาไหน
แต่งตัวสบายๆแล้วก็ไปนั่งคุยขายแต่ความคิดอย่างนี้ถนัดอยู่แล้วจริงไหมแล้วป๋าครับเชื่อไหมครับพี่เฮาขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนะครับกลางวันพี่เฮานั่งทำงานที่ออฟฟิศพักเที่ยงขี่มานั่งมอเตอร์ไซค์วินมาที่สำนักงานใหญ่ AIA ความโชคดีคือตึกพี่เฮากับตึกที่ทำงานประจำตอนนั้นกับตึก AIA ห่างกันสองบล็อกโชคดีคือห่างกันแค่สองบล็อกคือสองช่วงตึกอะมอเตอร์ไซค์10 บาทจำได้เลยเที่ยงปั๊บลงมาบอกผู้จัดการให้กินข้าวด้วยนะครับผู้จัดการถามไปไหนบอกไปไหนดีวะนึกในใจไปโกหกไปไหนดีวะข้างตึกเป็นแบงก์กรุงเทพสำนักงานใหญ่ไปโอนเงินให้ที่บ้านครับบอกคนนี้2 เดือนเต็มๆไปโอนเงินทุกวันไปโอนเงินทุกวันพักเที่ยงปั๊บมาถึงสำนักงาน AIA ป๋าเทก๋วยเตี๋ยวรอไว้เทข้าวรอไว้สมัยก่อนไม่มี iPad ไม่มีคอมพิวเตอร์นะระบบข้อเสนอยังใช้พิมพ์ดีดเอาเลยไม่มีคอมพิวเตอร์นะน้องๆนึกไม่ถึงเนาะถูกไหมครับหน้าตามันเป็นยังไงว่าพิมพ์ดีดถูกไหมฮะเพราะงั้นเวลานั่งเรียนเนี่ยครับพวกเราครับกระดาษ A4 ล้วนๆเหมือนหนังจีนเดชคำพีเทวดาอยากเรียนต้องจำเอาอยากเก่งต้องฝึกเอาป๋าก็นั่งเขียนไปผมก็กินไปเรียนไปวันนี้สอนแบบประกันอะไรก็สอนไปเรียนไปกินไปเที่ยง45บอกป๋าก็หมดเวลาหมดเวลาละป๋าก็จะไปไหนบอกก็ขอเวลาลงจากตึก5 นาทีนั่งมอเตอร์ไซค์ไป5 นาทีขึ้นตึกตัวเอง5 นาทีบ่ายโมงตรงเดินก้าวขาเข้าไปเหมือนกินข้าวมาที่ไหนได้เป็นเรียนประกันมาแล้วใบที่ป๋าเขียนให้ทำไมครับเก็บพับใส่กระเป๋าเสื้อเลยบ่าย3จะมานั่งอ่านเข้าส้วมกลัวที่ออฟฟิศเห็นไปนั่งในห้องน้ำนั่งอ่านวันนี้ป๋าสอนอะไรเนาะโชคดีของเพื่อนครับโชคดีของรุ่นพี่โชคดีของคนรู้จักกลางวันที่เขาเรียนแบบอะไรเย็นนั้นมาได้ทำแบบไหนคือเวลาพอบ่ายปุ๊บมาร้อนวิชาถูกไหมป๋าบอกให้ไปคุยเราอยากไปขายให้ลูกเราไปคุยพี่เขาก็เลยโทรสั่งไปเอ้ยวันนี้เราเจอกันตอนเย็นเจอกันแบ็คโดนัลมาหรือมาคุยกันบอกมีอะไรเขาบอกคิดถึงมีอะไรบอกวันนี้เนี่ยตอนนี้เราทำงานอยู่ที่นี่นะและเราเนี่ยเป็นตัวแทนของ AIA ด้วยเย็นนี้อยากจะไปเล่าให้ฟังต้องเรียนให้พวกเราทราบอย่างนี้นะครับสมัย25 ปี26 ปีก่อนเนี่ยไม่มีคำว่าที่ปรึกษาการเงินคำนี้เพิ่งบัญญัติมาเนี่ยใน AA บัญญัติมาประมาณ10 ปีนี่เองนะครับแต่ในต่างประเทศมันมีมา25 ปี30 ปีแล้วแต่ในเมืองไทยไม่รู้จักคำว่าที่ปรึกษาการเงินนะไม่ได้พูดให้หล่อเลยนะสมัยก่อนคือตัวแทนประกันชีวิตล้วนๆเพราะฉะนั้นตอนบ่ายจะโทรศัพท์ไปหาเพื่อนครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะเรามีเรื่องประกันไปคุยให้เพื่อนฟังอยากจะชวนเพื่อนเก็บเงินแล้วมีสวัสดิการถ้าเพื่อนเก็บเยอะอนาคตก็เหลือเยอะเก็บน้อยก็เหลือน้อยเพื่อนมาฟังก่อนนะครับถ้าฟังแล้วดูดีฟังแล้วเพื่อนรู้สึกชอบค่อยทำนะครับถ้าฟังแล้วเพื่อนไม่ชอบก็ทำไมครับไม่ต้องทำถือว่าให้เราฝึกเราเป็นตัวแทนใหม่ถือว่าให้เราฝึกได้ไหมเพื่อนเพื่อนบอกได้ทำมาเลยแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังท่านที่รักครับ2 เดือน 3 เดือนทำอย่างนี้ตลอดนะฮะ3 เดือนของการทำงานพาร์ทไทม์กลางวันทำงานถึง6 โมงเย็นต่อปัดถึง6 โมงเย็นตอนเย็นไปขายประกันเลิก4 ทุ่ม 5 ทุ่มขายเสร็จ4 ทุ่ม 5 ทุ่มเพราะมันเดินทางยากเนาะในกรุงเทพถ้ารถติด3 เดือนที่เขามีกรมธรรม์อนุมัติมา26 กรมธรรม์ในสมัยนั้นนะครับไม่ได้สนใจครับปิดหูปิดตาไม่ได้รู้เลยเราขายเก่งขายไม่เก่งขายได้ขายไม่ได้มาเจออีกทีเห็นตัวเองอีกทีสเตทเมนต์เงินอยู่ในบัญชี289,000 กว่าบาทอายุ24ตื่นได้ไหมได้เงินเยอะขนาดนี้คืนนั้นกลับบ้านไปเอาสเตทเมนต์วางเปรี้ยงเข้าไปปึ๊บเอาเงินเดือนประจำไปหารบอกแล้วไม่คนคิดง่ายใช่ไหมชีวิตคิดง่ายๆเอาเงินเดือน8,250ไปหารครับไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรมาโดนใจถ้าไปหารแต่พี่เขาจำไม่ได้มานานนะหารสั้นหารยาวจำไม่ได้แล้วนะ แต่พอหารเป็นปุ๊บได้ตัวเลขมาเท่าไหร่รู้ไหมครับพวกเรา35 กว่าตกใจป๋าบอกคำแรกเลยนี่ไงงานของเราเป็นอะไรทางลัดทางลัดของชีวิตนี่ไงทางลัดของชีวิตเราทำงานวันละ2 ชั่วโมงกับ AIA 3เดือนเทียบเท่ากับทำงานประจำกี่เดือน36 3 ปี35เดือนยังไม่บวกโบนัสดีมั้ยอีกเดือนนึงบวกโบนัสเข้าไป3ปีพี่น้องครับวันรุ่งขึ้นพี่เฮาลาออกนี่เรื่องจริงวันรุ่งขึ้นลาออกเลยบอกตัวเองอย่างนี้ครับบอกตัวเองว่าถ้าเรามีเวลาขายประกันวันละ2ชั่วโมงได้เงินเท่านี้ถ้าเราขายวันละ10ชั่วโมงล่ะถ้าเราขายเวลา12ชั่วโมงล่ะนึกในใจอุ๊ยเฮ้ยมึงรวยตายห่าเลยทีนี้จะใช้เงินยังไงวะเนี่ยโอ้โหต
ตายบอกตัวเองตายรวยโอ้รวยตายแล้วทีนี้กูเจอทางลัดของชีวิตละนึกออกไหมไม่ลังเลเช้าวันรุ่งขึ้นไปทำไมครับลาออก1ธันวาคมปี2535พี่เฮาจึงลาออกมาเป็นตัวแทนมืออาชีพฟูลไทม์กับบริษัท AIA จบจนปัจจุบัน26ปีเต็ม1สิงหาที่ผ่านมาครับผมตบมือให้บริษัท AIA ครับพวกเราท่านที่รักครับคนทุกคนมีทางเลือกของตัวเองเนาะคนทุกคนล้วนแล้วแต่เคยเป็นช้างตัวเล็กๆตัวหนึ่งจริงไหมเคยเป็นช้างที่ถูกคนเลี้ยงช้างเนี่ยเลี้ยงเอาไว้แล้วเขาก็ล่ามโซ่เส้นเล็กๆเราเนี่ยล่ามเอาไว้ที่ข้อเท้าเราพวกเราว่าจริงไหมโซ่ที่ล่ามไว้บอกว่ายังไงอาชีพนี้อย่าไปทำงานแบบนี้ไม่ให้ทำการไปง้อคนอื่นไม่ดีอะไรเยอะแยะมากมายเหตุผลที่ไม่ให้เราเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตจริงไหมหรือการที่เรามาทำงานแบบนี้ต้องไปเจอคนอื่นไปเจอคนเยอะแยะมากมายมันเป็นงานที่ยากเป็นงานที่เหนื่อยอย่าไปทำสิ่งเหล่านี้เหมือนโซ่เส้นเล็กๆไงที่มันพันธนาการช้างตัวน้อยๆอย่างเราไว้แต่วันนี้เราลืมไปว่าเราเป็นช้างที่เติบโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเราเป็นช้างที่โตเต็มที่แล้วแล้วพวกเราโตเต็มวัยแล้วจริงไหมว่าถึงเวลาวันนี้เนี่ยแค่ช้างตัวนี้กระตุกขาแรงๆนิดเดียวทำไมครับโซ่เส้นเล็กๆนั้นขาดไหมขาดดังนั้นวันนี้ก่อนที่พวกเราจะได้ฟังเรื่องราวของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเนี่ยเพียวอยากว่าเรานึกก่อนว่าพวกเราเป็นช้างที่โตเต็มที่พร้อมที่จะกระตุกโซ่ที่พันธนาการชีวิตเราไว้ชีวิตเราเป็นคนเลือกเองตอนที่เขามาอยู่ที่นี่ครับไม่มีใครเห็นด้วยนะเพื่อนทุกคนบอกว่าเขาจะบ้าเหรอมาขายประกันพี่น้องทุกคนบอกว่ามึงอยู่ดีๆมึงไม่มีอะไรทำหรือไงภาษาจีนก็เลยเจ็บบ้าบอดซึมเคยได้ยินไหมแปลว่าอยู่ดีๆแล้วไม่มีอะไรทำหรือไงขายประกันได้ทำงานประจำได้ก็ทำสองอย่างไปสิทำไมต้องมาทำอย่างเดียวครูนะอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ของเขาไปขายประกันทำไมอ่ะครูเสียดายความรู้เธอเสียดายอนาคตเธอแต่ทุกวันนี้ผ่านมา20กว่าปีท่านที่รักครับเพื่อนพี่เฮาเป็นหมอรายได้ปีนึง 4-5 ล้านกับปันการบินไทยรายได้ปีนึงไม่เคยเกิน6ล้านเพราะมันบินยังไงมันบินได้แค่นั้นจริงไหมมันไม่ทันบินได้มากกว่านั้นเดี๋ยวมันจะบินไปบินมาเหมือนรถเมล์สาย8ไม่ได้ใช่ไหมถูกไหมมันไม่มีทางทำได้อยู่แล้วถูกไหมจะบินแข่งกันกูเอารอบอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับเพื่อนเป็นวิศวะเงินเดือน 200,000 กว่าแต่ท่านที่รักครับวันที่เลี้ยงรุ่นกันแอบกระซิบข้างหูอาจารย์รู้ไหมครับผมเนี่ยเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ครั้งหนึ่งใครๆเคยดูถูกเนาะเพื่อนๆหรืออาจารย์เคยมองไม่เห็นหน้าเราเลยอ่ะแต่วันนี้อยากให้อาจารย์เห็นครับที่พามาที่บ้านพามาหมู่บ้านปิดหมู่บ้านเลี้ยงเพื่อนเลยปิดหมู่บ้านเรียกคนงานในหมู่บ้านจัดงานติดไฟเหมือนงานวัดเลยแล้วเลี้ยงเพื่อนกับอาจารย์ขับรถเข้ามาปั๊บเขาบอกว่าไปไหนครับไปบ้านไหนเขาบอกมางานเลี้ยงเขาบอกอ๋อเชิญเลยครับมางานท่านประธานเลยครับเชิญครับเดี๋ยวข้างในจะมีคนจอดรถให้เป็นประธานหมู่บ้านด้วยไปงานเจ๋งมากเจ๋งมากเพราะทุกคนมันคิดว่างานอย่างเราว่างมันเลยยกตำแหน่งประธานให้ตั้งแต่เปิดหมู่บ้านมา9ปีเป็นประธานไม่มีใครมาชิงตำแหน่งนี้เลยทุกปีก็เอาของไปไหว้เขาเอาของขวัญไปให้เขาปฏิทินเราไปให้ทำไมให้ซื้อคะแนนไปซื้อคะแนนเราเป็นประธานมา9ปีกว่าดีไหมดีน่ารักมากเลยเมื่อวานตอนบ่ายไปหาลูกค้าครับหาลูกค้าเสร็จนะแล้วก็ขับรถผ่านสปอร์ตคลับแห่งหนึ่งเป็นร้านขายมันเป็นFBT Sport Club มันจะเป็นศูนย์ใหญ่มากมีประมาณ 6-7 ชั้นเนาะขายอุปกรณ์กีฬาเยอะมากเดินเข้าไปช้อปปิ้งเมื่อวานตอนบ่ายเดินเข้าไปช้อปปิ้งแล้วก็ใส่ชุดทำงานเดินเข้าไปปุ๊บพนักงานรีบมาต้อนรับมีอะไรครับท่านจะเอาอะไรครับแล้วก็เดินดูก็ไปซื้อชุดออกกำลังกายมาชุดนึงนะครับ 150,000แล้วก็มีเครื่องเล่นออกกำลังกายอีก2ตัวเมื่อวานหมดไปทั้งหมดต่อไปต่อมาจากราคา 200,000 กว่าเหลือ 160,000 นะครับแล้วบอกน้องไปส่งที่หมู่บ้านเพราะปกติเป็นคนออกกำลังกายเล่นเวทเล่นยิมถูกไหมฮะก็ซื้อเลยใช้เงินหมู่บ้านซื้ออยากเล่นอะไรซื้อ ดีไหมเซ็นอย่างเดียวนี่ประธานตัวจริงเซ็นแน่อย่างเดียวเซ็นอย่างเดียวนะครับแล้วเวลาเล่นไอ้ผมเป็นคนที่เล่นออกกำลังกายเสร็จปุ๊บก็ถ่ายคลิปด้วยนะถ่ายคลิปตัวเองลงไลน์หมู่บ้านแล้วชวนให้ทุกคนมาออกกำลังกายเราได้แข็งแรง
ลูกบ้านจะได้แข็งแรงกันทุกคนอยากให้ลูกหมู่บ้านเราแข็งแรงกันทุกคนนี่เป็นการรณรงค์ถูกไหมเมื่อวานเปลี่ยนซื้ออุปกรณ์ไป3ชิ้นหมดเลย160,000นะครับเลขาโทรไปถามผู้ช่วยในหมู่บ้านมีเงินไหมมีเงินเหลือไหมปีนี้เงินเก็บครบไหมเก็บครบค่ะแล้วก็มีเงินเหลือไหมเหลือค่ะพี่ซื้อ160,000แล้วจัดเลยค่ะท่านประธานจัดเลยค่ะจบไม่ต้องประชุมหรอกเมื่อไหร่ก็เรียกประชุมปะทำไมท่านประธานใช้เงินแบบนี้บอกงั้นลาออกไม่เป็นแล้วไม่เป็นไม่มีใครยอมเป็นใช่ตังนะครับผมไม่งั้นพวกเราครับวันนี้มาถึงจุดหนึ่งที่พี่เขาอยากจะบอกว่าพี่เขาก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งเนาะที่ได้เห็นธุรกิจของประกันชีวิตเปลี่ยนแปลงมา26ปีเมื่อก่อนสมาคมเราใช้ชื่อสมาคมประกันชีวิตปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีเรื่องของคำว่าประกันชีวิตมาด้วยเหมือนนักขายเลยเนาะกับการเป็นที่ปรึกษาการเงินเพราะงั้นเดี๋ยวก่อนที่พวกเราตั้งใจฟังที่เขาใช้เวลาจากนี้ไปประมาณชั่วโมงนิดที่พูดมาเนี่ยยังไม่นับเวลานะนี่เพิ่งเริ่มนับเวลากันตอนนี้เองนะครับตั้งที่อินโทรล้วนๆนี่อินโทรล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษๆเพื่อบอกเล่าให้พวกเราได้ฟังนะครับว่าย้อนกลับไปนิดแต่นะฮะนี่นะครับว่าในงานของเราเองนะครับเอเอนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะให้พวกเรานะครับได้เป็นที่ปรึกษาการเงินที่ดูแลเงินของลูกค้าและวางแผนการทำงานที่เหมาะสมนะครับนี่คือเรื่องราวที่จะพูดกับพวกเราในวันนี้แล้วก็ในรูปแบบของการทำงานที่เขาเองเป็นคนที่ทำงานแบบครบวงจรแปลว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ AA ที่เขาขายหมดขายสินค้าทุกตัวของ AA ครับพวกเราและเดี๋ยวตอนช่วงท้ายจะเล่าเคสให้พวกเราฟัง1เคสเพื่อให้พวกเราเห็นภาพว่าในการเป็นที่ปรึกษาการเงินในวันนี้เราใช้ชีวิตยังไงเราทำงานยังไงแล้ววันนึงพวกเราเดินเข้ามาในอาชีพนี้พวกเราจะเห็นชัดเลยว่าอ๋อมันเป็นงานที่เราทำได้และตลาดนั้นอยู่รอบตัวเราเองนะครับไม่ได้ไปไหนไกลเลยเอาละครับพวกเราดังนั้นก่อนอื่นนะครับมันไม่ขยับนะครับพี่เห็นไหมได้แล้วครับโอเคดังนั้นสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดประมาณ 3-4 หัวข้อนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของชื่อเสียงบริษัทเมื่อกี้ท่านผู้ช่วยรองประธานท่านบอกไปแล้วนะครับอย่างต่อมานะครับหัวข้อต่อมาคือเรื่องของรายได้และผลประโยชน์ย่าขออนุญาตไปไวๆเนาะเรื่องของรายได้และผลประโยชน์ซึ่งพี่เชื่อว่าพวกเราเองนะครับก็เข้ามาทํางานในนี้ด้วยอุดมการณ์ไม่สนใจเรื่องรายได้อยู่แล้วจริงมั้ยฮะคํานี้แปลว่าสนหรือไม่สนสนอ๋อสนเลยเหรอหรือจะข้ามสไลด์นี้ไปไม่เหรออยากรู้มั้ยอันไหนอยากรู้โปรดมือดังๆครับใครอยากรู้โปรดมือดังๆดังๆโอ้โหปกมืออย่างนี้จะรวยเมื่อไหร่เวลาปกมือเวลาพูดอะไรต้องแบบเต็มที่ออกมาจากใจออกมาจากใจไอ้ครับนะครับใครอยากรวยปกมือดังๆหลายคนเริ่มนึกในใจแม่งพูดเหมือนขายตรงแล้วมึงเห็นปกมือดังๆเนี่ยเหมือนขายตรงทุกทีแหละนะครับอ่ะงั้นพวกเราดูงี้ครับพี่เอาอยากให้พวกเราได้เห็นโครงสร้างรายได้ของการที่เราเข้ามาเป็นที่ปรึกษาการเงินในฐานะที่เราจะเป็น FA หรือ FA Prime ก็ตามนะครับพวกเราดูนะฮะถ้าเราเริ่มต้นเฉลี่ยรายได้การขายเฉลี่ยประมาณ2รายต่อสัปดาห์7วันพบลูกค้านำเสนอปีการขายได้สัก2รายเคสเฉลี่ยรายนึงประมาณสัก 40,000 แล้วกันไม่ต้องเยอะนะครับเบาๆนะครับเคสเบาๆเราจะเห็นว่าตัวแทนท่านนี้จะมีลูกค้าปีละประมาณ100รายพวกเราจำตัวเลขนี้ไว้นะถ่ายรูปไว้ก็ได้ประมาณ100รายหรือเบี้ยประกันเฉลี่ย 40,000 ปีนึงมีเบี้ยประกันรวมเท่าไหร่ครับพวกเราครับอ่านพร้อมกันครับ4ล้านเบี้ยประกันคือเงินที่ลูกค้าชำระให้เราเพื่อเราเอานำส่งเข้าบริษัทไม่ใช่ให้เรานะนำส่งเข้าบริษัทนะครับแม้4ล้านนี้มีค่าคอมมิชชั่นหรือ first year commission อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพวกเราดู1.2 ล้านประมาณ1.2 ล้านขอโทษนะครับกลับไปประมาณ1.2 ล้านบาทหรือประมาณ 30%คอมมิชชั่นเรามีตั้งแต่ 10% 15% 20% เยอะแยะมากมายจนอันนี้เฉลี่ยให้ดูประมาณ1.2 ล้านมีโบนัสอีก2ครั้งนะครับโบนัสไตรมาสทุกไตรมาสแปลว่าทุก3เดือนมีโบนัสนะทุกไตรมาสคือทุก3เดือนมีโบนัสแล้วก็ตัวเลขนั้นก็เก็บสะสมเอาไว้เป็นรายรับตอนสิ้นปีอีกทีนึงเป็นโบนัสสิ้นปีเป็นโบนัสรายปีอีกที
แปลว่าตัวแทนท่านนี้มีรายได้ในปีแรกเท่าไหร่ครับคือคอมมิชชั่นบวกด้วยโบนัสจัดไปประมาณ1.8 ล้านทำงานแค่นี้เนาะรายได้ประมาณนี้แต่ปี2พวกเราดูครับปี2ทำงานสม่ำเสมอเท่าเดิมเราเป็นมืออาชีพทำงานสม่ำเสมอแปลว่าไม่เพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ไม่ลดลงเลยอันนี้ไม่ได้ประชดนะแต่ว่ารักษาการทำงานนะฮะนอกจากทำงานตัวเองก็สม่ำเสมอแล้วคอมมิชชั่นได้เท่าเดิมไหมครับพวกเราเท่าเดิมแต่ลูกค้าปีที่แล้วต้องไปเทสแคร์ต้องไปบริการนะไปด้วยเพราะงั้นเราได้คอมมิชชั่นจากปีต่ออายุมาอีกเท่าไหร่ครับ1 ล้านบาทโดยประมาณรวมแล้วกลายเป็นประมาณ2 ล้านกว่าบาทนะเพิ่มไปอีก1 ล้านนึงเนาะปี3พวกเราดูนะครับอายุงานปี3ทำงานเหมือนเดิมมีค่าบำเหน็จปีต่ออายุ1ล้านจากปีนี้400,000มาจากปีไหนครับปีแรกปีแรกที่เราทำงานแปลว่าทำงานปีที่3มีค่าบำเหน็จของปีต่ออายุแล้ว2 ปีอันนี้คือลูกค้าเก่าเนาะถือเป็น passive income ที่ไม่ได้ขายใหม่จริงนะแค่ขนมไปเยี่ยมไปพูดคุยโทรศัพท์ไปหาขับรถผ่านก็ไปเซฮัลโหลกันอะไรต่างๆลูกค้าเข้าโรงพยาบาลเราก็ไปเทคแคร์ไปเยี่ยมลูกค้าบริษัทจ่ายมาให้อีก1.4 ล้านแต่พวกเราดูครับผลประโยชน์จากอาชีพตัวหนึ่งอีก900,000มาจากไหนมาจากการนำปีต่ออายุของปีที่แล้วมาคำนวณครับผมปีต่ออายุปีที่แล้วได้เท่าไหร่ถ้าเรามีอัตราความยั่งยืนหรือกรมธรรม์ต่ออายุครบ 100% ตัวนี้ได้เลย 100% นะจากล้านนี่โยนมาตรงนี้ล้านนึงเลยนะอันนี้ที่เขาเฉลี่ยให้ดู 90% เราก็ได้ปีต่ออายุได้แคเรียผลประโยชน์จากอาชีพมาประมาณ 90% จากล้านนึงเลยได้มาอีกตอบดังๆครับเท่าไหร่ครับ900,000พวกเราครับได้อีก 900,000 เห็นมั้ยดังนั้นรายได้ในปีที่3เป็นเท่าไหร่นะ4.2 ล้านพอปี5ปั๊บผลประโยชน์จากอาชีพตัวนี้พวกเราต้องจำเลยนะผลประโยชน์จากอาชีพตัวนี้เราเรียกว่า career benefit ไหนพวกเราพูดที่ career benefit ไม่ใช่ใครเลียนะครับสอนไปหลายรุ่นทุกคนพูดผิดหมดเลยใครเลียได้เงินเท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยตายคุยกันฟังแล้วเสียวคนลุกหมดเลยนะครับ career benefit ได้1.2 ล้านมาจากอะไรครับ1 ล้านบวกกับ400,000พอปี5ทำงานเท่าเดิมมีโบนัสมีคอมมิชชั่นปีต่ออายุ1 2 3 4และมีแคเรียร์เลยเอา1.4 ล้าน 2 แสนรวมกันเห็นไหมพวกเราดูที่ปี5นะ5ปีเต็มรายได้เฉลี่ยรวมประมาณเท่าไหร่ครับพวกเราครับ18 ล้าน 18 ล้าน 900,000 กว่าบาทเอาคิดว่ากลมๆ18ล้านกลมๆไม่มากไม่น้อยได้ไหม18ล้าน5ปีข้างหน้าโทษทีน้องพึ่งข้างหน้าอายุเท่าไหร่ครับน้องพึ่งอายุเท่าไหร่ลูกขออนุญาตคือพี่ต้องถามเวลาเจอกับใครผู้ชายผู้หญิงต้องถามกันว่าอายุเท่าไหร่จะได้เรียกพี่เรียกน้องได้ถูกเอาไม่ได้จะเรียกกันถูกเรียกผิดนะจริงไหมน้องเพิ่งอายุเท่าไหร่นะคะจริงเหรอโอ้โหตะกี้น้องเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยโอ้30แล้วอายุน้อยมากหน้าเด็กนะหน้าเด็กมากข้างหลังเขาไม่เห็นว่าเราหน้าเด็กแค่ไหนยืนโชยเขาด้วยนะมันต้องอายคนเยอะแยะอายทำไมน้องทำงานอยู่ไอทีนะครับแต่มันเป็นไอทีอยู่แถวนี้เนาะอยู่โรงงานใช่ไหมคะอยู่โรงงานนะครับเนี่ยเจอกันพอดีเจอกันที่ไหนที่เคาน์เตอร์ขนมข้างหน้าก็เลยทักทายกันแค่นี้เองครับรู้จักกันแค่นี้แหละความสัมพันธ์อย่างอื่นไม่มีนะเพราะเราไม่ต้องคิดต่อนะเพราะน้องเพิ่งจะมีรายได้ตอนนี้เพิ่งอายุ30นะลูกเนาะอีก5ปีจะมีรายได้18ล้านโอเคไหมเห็นไหมโอเคไหมพวกเราว่าโอเคไหมโอเคใครมีอายุน้อยกว่านี้ไหมครับในห้องนี้มีประมูลอายุน้อยกว่านี้มีไหมเท่าไหร่ครับ25นี่เท่าไหร่ครับ24โอ้โหนี่24 25พี่เคยมาแล้ว24 25พี่เคยมาแล้วพี่เข้ามาชีพนี้24ไงงั้นน้องอายุ25อายุ24อีก5ปีรายได้รวมกันเป็นเท่าไหร่18 ล้านน่าสนใจไหมแล้วหน้าตาอย่างนี้18ล้านขับรถอะไรดีเบนซ์ต้องเบนซ์ขับอะไรดีเบนซ์หน้าตาเด็กๆอย่างนี้แต่ก้าวลงจากรถเบนซ์เป็นไงคะโอ้โหสุดยอดปิดประตูรถเท่ๆปึ้งยังไงประตูรถหนีบกระโปรงไว้เอาใจหนานี่มันตุ๊กกี้ชัด
แต่พวกเราครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับพวกเราดูนะมันไม่หมดเท่านั้นเพราะอะไรครับถ้าเราทำงานแบบนี้ถือว่าเราเป็นตัวแทนระดับสากลเลยนะที่เรียกว่า MDRT เราจะติดคุณวุฒิตัวหนึ่งชื่อว่า MDRT นะ MDRT เนาะ MDRT ย่อมาจากคำว่า million dollar round table million dollar round table คือสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลมนะครับสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม MDRT ปีหน้าเราจะมีการจัดสัมมนาที่ไมอามี่เป็นการรวมตัวกันของที่ปรึกษาการเงินทั่วโลกที่มีโอกาสเดินทางไปประชุมและก็สัมมนาร่วมกันในห้องนี้มีเดียทีหลายท่านนะคุณป้องว่ามีเดียทีไหมไหนยืนที่นี่หน่อยยืนนี่โชว์ตัวหน่อยยืนโชว์ตัวหน่อยมองเขาไม่ใช่เดียทีธรรมดานะเขาติดคุณวุฒิ COT Court of the Table แปลว่ามีโต๊ะอยู่ที่คอร์ดด้วย ไม่ใช่ครับแต่มีคุณวุฒินี่คือ3เท่าของ MDRT นี่3เท่าเลยนะถ้าปกติเก็บเบี้ย2ล้าน2คุณโป้งจะเก็บเบี้ยประมาณเท่าไหร่ครับเกิน6ล้านแล้วถ้าเกิดปกติค่าบำเหน็จประมาณล้าน1โป้งก็ต้องมีรายได้เกิน3ล้านเฉพาะคอมมิชชั่นนะเกิน3ล้านแต่พวกเราครับตะกี้เมื่อสักครู่เรามีค่ารายได้เท่าไหร่นะครับมีรายได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่นะล้าน2ติดมั้ยติดมั้ยติดมั้ยติดอย่างนี้ครับพวกเราและไม่ใช่เท่านั้นถ้าเราติดคุณวุฒินี้เราได้มีโอกาสเดินทางไปสัมมนาที่ปีหน้าไปที่ไมอามี่นะครับปีหน้าไปไมอามี่กันเนาะแต่เด็ดกว่านั้นครับบริษัทเรามอบรางวัลให้เราอีกหนึ่งตัวครับเราเรียกว่า Career Achievement Bonus โดยมีกฎเกณฑ์อย่างนี้ครับพวกเรากฎเกณฑ์คือเป็นความโชคดีของพวกเราผมถามอีกนิดนึงใครมาวันนี้คนครั้งแรกยังไม่มีโค้ชตัวแทนยกมืออีกทีนึงยังไม่มีโค้ชตัวแทนยกมืออีกทีครับยกมืออีกทีดูหน้าหน่อยนี่ครับน้องครับดูตรงนี้เลยครับสามารถพิชิตคุณวุฒินี้แต่มีข้อแม้คือต้องออกรหัสตัวแทนตั้งแต่1ธันวาคม60ถึง31ธันวาคม61แปลว่าต้องเป็นเฉพาะตัวแทนใหม่เท่านั้นใหม่เท่านั้นพี่เฮาก็ไม่ได้นะโบนัสตัวนี้พี่เฮาก็ไม่ได้พี่โป้งก็ไม่ได้จะทำงานขนาดไหนก็ไม่ได้ได้ออกมาต้องเป็นเฉพาะตัวแทนใหม่เท่านั้นถือว่าพวกเราโชคดีไหมเอาปรบมือให้ความโชคดีหน่อยแต่พวกเราต้องทำงานเช่นนี้สม่ำเสมอ5ปี5ปีรับไปแล้ว18ล้านถูกไหมครับบริษัทแถมโบนัสให้อีกเท่าไหร่ครับดังๆดังๆเท่าไหร่เอาไม่เอาเอาเลย5ล้านโอ้โหสุดยอดนะจะทำอะไรก็ได้5ล้านยกให้หนูเลยแต่ต้องทำงานแบบนี้สม่ำเสมอ5ปีนะตะกี้ได้ไปแล้ว18บวกอีก5เป็น20 20กว่าล้านเอานะเชื่อพี่ทนใช้รถ Toyota Honda อะไรใช้พอปีที่5ได้มา5ล้านไม่ทำอะไรถอยเบนซ์แน่เลยครับดีไหมสะใจแล้วเขียนป้ายเอาไว้ข้างหลังรถว่า AIA มอบให้รถประจำตำแหน่งอันนี้คือรถประจำตำแหน่งขับรถไปที่ไหนเป็นไงครับจอดไว้บริษัทคู่แข่งกีดแล้วกรีดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะชื่นชมดิเขาจะชื่นชมยินดีเราชื่นชมว่าเราเป็นคนเก่งนะเก่งนี่ไปหาลูกค้าบอกแล้วนี่รถประจำตำแหน่งทำงานมาครบ5ปีบริษัทเลยมอบรถให้1คันเฮ้ยจริงเหรอขนาดนี้ก็จริงเนี่ยเราไม่ได้พูดผิดนี่ก็บริษัทให้จริงไหมตำแหน่งอะไรตำแหน่ง MDRT 5ปีมอบให้1คันเลยโอเคไหมนะครับสุดยอดเลยพวกเราครับแต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดรายได้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องการที่เรารู้ใครๆก็อยากได้รายได้เนาะเพราะเรามีรายได้เราถึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนรอบข้างเราได้ทุกวันนี้พี่เฮาก็มีลูก2คน10ขวบคนนึง7ขวบคนนึงนะครับลูกเรียนอินเตอร์2คนค่าใช้จ่ายค่าเทอมละ 500,000 กว่าถ้าเราทำงานอาชีพอื่นเราไม่มีปัญญาหรอกจะไปจ้างก็จะไปจ่ายค่าเทอมขนาดนี้จริงไหมไปกินเงินลงเงินเดือนเท่าไหร่เราทำไม่ได้หรอกวันนี้ส่งลูกเรียนได้ขนาดนี้เพราะอะไรเพราะเรามีรายได้จากAIAก็พวกเราคิดดูดิแค่ปีต่ออายุตะกี้โชว์เห็นตัวเลขไหมคอมมิชชั่นปีต่ออายุ5ปีก็ปาเข้าไปหลายล้านแล้วจริงไหมได้พี่เขาทำงานมา20กว่าปีคอมมิชชั่นปีต่ออายุเยอะไหมก็ต่อมาทุกปีและลูกค้าทุกปีที่ต่ออายุมาโครงสร้างรายได้จะบอกเลยตราบเท่าที่ลูกค้ายังส่งเบี้ยประกันอยู่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ค่าปีต่ออายุให้ทุกปี
ถึงแม้จะลดน้อยลงก็ไปเรื่อยๆก็ตามเนาะเหลือ 3% 1.5% 5% อะไรก็ตามแต่มันรวมๆกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลายไงเยอะไหมเยอะทุกปีทุกปีทุกวันนี้พี่เขาก็ขายขนาดเป็นตัวแทนเก่าเป็นผู้บริหารเป็นวิทยากรทำงานเยอะแยะแล้วก็ขายติดคุณวุฒิอย่างนี้ทุกปีนะครับปีนึงเก็บจำนวนลายเฉพาะจำนวนลาย 40-50 เคสทุกปีเท่าที่มีเวลานะก็ทำได้แค่นี้ละนะครับสุดๆแล้วแต่พวกเรารู้ไหมครับสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราต่อจากนี้ไปคือนี่ครับสิ่งนี้คือสำคัญเราจะทำงานยังไงล่ะเราถึงจะได้รายได้ขนาดนี้มาเราจะวางตัวเองยังไงถูกไหมตะกี้บอกไปแล้วเราเป็นทั้งตัวแทนประกันชีวิตด้วยและเราก็เป็นทั้งที่ปรึกษาการเงินด้วยแปลว่าบทบาทของเราวันนี้เราต้องไม่คลุมเครือเนาะเราออกไปในตลาดเราต้องชัดเจนว่างานของเราในฐานะทั้งตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินงานเราทำงานยังไงอ่ะพวกเราดูนะครับเราดูแผนผังอันนี้ครับอันนี้คือเส้นทางสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินและแนวคิดในการที่เราจะพูดคุยกับลูกค้าให้พวกเราทายถ้าเราเป็นตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินเราจะเริ่มต้นวางแผนการเงินให้ลูกค้าจากจุดไหน